ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะเราไปต่อกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโฟนอินต่อสายสว.เสรีด้วยนะคะประเด็นตอนนี้ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนนะคะของกลุ่มบรรดาสว.อยู่นะคะต้องบอกว่าคือคำว่าแลนด์สไลด์ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีใครเป็นลิขสิทธิ์นี้นะคะแต่ว่าเพื่อไทยเขาก็ใช้คำนี้ในการหาเสียงตั้งเป้าแลนด์สไลด์แต่ปรากฏว่าตอนนี้มีสว.ที่บอกว่าสว.เองก็เตรียมที่จะแลนด์สไลด์เหมือนกันจะไม่โหวตเลือกให้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นนายกด้วยอ้าวกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยนะคะต้นตอต้องพาไปดูจาก Facebook ของสว.วันชัยศรสิริก่อนนะคะที่มีการโพสต์เอาไว้เนี่ยค่อนข้างยาวนะคะคุณผู้ชมคะประมาณสักวัน2วันละแต่ว่าขอเอาสรุปตรงที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยก็แล้วกันนะคะคือสว.วันชัยศรสิริเนี่ยโพสต์เอาไว้บอกแบบนี้นะท่อนนี้คือบอกว่าตนได้เห็นมาเต็ม2ลูกตาได้ยินมาเต็ม2รูหูว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์ก็แลนสไลด์ไปเพื่อไทยจะเลือกอุ๊งอิ๊งเป็นนายกก็เป็นเรื่องของเพื่อไทยแต่พรรคผมและพวกผมไม่เลือกแน่นอนนั่นก็หมายความว่าถ้าอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกเพื่อไทยจะต้องรวมเสียงของพรรคพวกตนให้ได้376เสียงและเสียงเหล่านั้นทุกคนต้องยอมรับในตัวอุ๊งอิ๊งทำไม่ได้376เสียงจริงๆทางเดินของอุ๊งอิ๊งที่จะไปสู่ดวงดาวแห่งความเป็นนายกก็คงจะริบหรี่เต็มทีนี่ค่ะเอาปากกาวงก็คือสรุปง่ายๆเหมือนกับว่าคือสว.เองเขาก็เตรียมจะแลนสไลด์แล้วก็จะไม่โหวตให้กับอุ๊งอิ๊งอ่ะแล้วบอกว่าถ้าอยากจะได้เป็นนายกจริงๆให้ไปรวมเสียงเอาเองให้ได้376ก็แล้วกันฮะนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อวานนี้อาจารย์หลายท่านเลยออกมาวิเคราะห์ว่าสุดท้ายถ้าเพื่อไทยอยากเป็นรัฐบาลนะครับอาจจะต้องยอมให้บิ๊กป้อมเป็นนายกไปก่อนจริงๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับสว.หลายท่านก็ออกมาพูดบอกว่านี่เป็นความคิดเห็นของอาจารย์วันชัยคนเดียวนะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะหรือว่าพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชท่านก็ออกมาบอกว่าที่อาจารย์วันชัยออกมาพูดเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งสว.ส่วนใหญ่ทุกคนในท้ายที่สุดก็จะเคารพเสียงของประชาชนแล้วก็ทำเพื่อบ้านเมืองเท่านั้นแล้วหลายคนก็บอกว่าในท้ายที่สุดก็เชื่อว่าสว.จะสนับสนุนนะครับถ้าพรรคนั้นสามารถหาเสียงมาแล้วในท้ายที่สุดแล้วมันเกินครึ่งหนึ่งแล้วก็คิดว่าถ้ามันสูสีกันล่ะค่อยมาว่ากันอีกทีถ้าสูสีแล้วดูว่ามันเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสมสู้อีกคนนึงไม่ได้อันนั้นเดี๋ยวสว.ก็คงจะต้องมีการมาประชุมแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันว่าจะโหวตไปในทิศทางใดนะครับแต่เมื่อวานเท่าที่ฟังสว.แต่ละท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยก็รู้สึกได้ว่าสว.แต่ละท่านเนี่ยก็เหมือนมีคำตอบในใจอยู่แล้วไกลๆนะถ้าในท้ายที่สุดแล้วเพื่อไทยไม่แลนสไลด์รอบนี้ก็ลำบากจริงๆใช่ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับสว.อีกท่านหนึ่งพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชก็มาบอกเหมือนกันบอกว่าแต่อันนี้ก็เหมือนแนะนำไปนะว่าคือสว.เนี่ยก็ควรจะวางตัวให้เป็นกลางนะในการโหวตนายกหรือคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะเนี่ยก็มองว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของสว.วันชัยแต่ก็มองว่าคุณอุ๊งอิ๊งควรจะไปเสริมกระดูกทางการเมืองมาอีกสักพักไหมประสบการณ์อะไรจริงๆใช้คำมากกว่านี้ด้วยนะคะอ่ะเราโฟนอินต่อสายกับสว.อีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมคะฟังความคิดเห็นกันหน่อยคุณเสรีสุวรรณพานนท์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสว.เสรีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับค่ะประเด็นเรื่องของสว.ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องร้อนแรงมากนะคะขอถามหน่อยว่าจริงๆแล้วการที่สว.จะโหวตเรื่องนายกเนี่ยมันก็ยังอีกตั้งนานเหมือนกันนะคะทำไมสว.วันชัยถึงออกมาพูดตอนนี้แล้วพุ่งเป้าไปที่คุณอุ๊งอิ๊งคะคุณเสรีพอจะทราบไหมคะทราบไหมผมเข้าใจว่ามันเป็นวิวาทะกันตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับยังไงคะสว.วันชัยก็ได้วิเคราะห์ในเรื่องของคะแนนเสียงอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็มีคนของในทีมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็สวนมาต่อว่าเสร็จท่านวันชัยก็คงจะสวนกลับกันไปกลับกันมานะครับมันจะเลยกลายวิวาทะกันเกิดขึ้นค่ะแล้วส่วนตัวคุณเสรีมองความคิดเห็นของอาจารย์วันชัยยังไงครับณตอนนี้ในมุมมองของสว.ยังคงมองว่ามีโอกาสที่ถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ก็จะไม่ได้เสียงจากสว.ไหมครับคือถ้าวิเคราะห์กันนะครับวิเคราะห์กันเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งข้อรังเกียจสว.แล้วเวลาอยู่ในสภาก็มักจะชอบพูดให้ร้ายเสียดสีกันอยู่ตลอดนะฮะว่าสว.ชุดเนี้ยไม่ได้มาจากประชาชนเป็นสว.ที่มาจากเผด็จการ นะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พูดมาตลอดนะครับตั้งข้อรังเกียจเขาตั้งข้อรังเกียจเขานะครับเขาก็คงจะไม่มีใครพอใจอ่ะผมว่านะ
นะฮะมันก็เกิดเป็นอย่างที่เรียนนะครับมันก็เป็นวิวาทะว่ากันไปว่ากันมาเพราะในปัจจุบันนี้การเมืองมันไม่เหมือนสมัยก่อนละเมื่อก่อนยังเกรงใจกันนะระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเนี่ยต่างคนต่างให้เกียรติกันเวลาพูดจากันเนี่ยก็จะไม่ไปก้าวล่วงถึงกันนะแต่เดี๋ยวนี้พอสวชุดนี้มาตามรัฐธรรมนูญมาแบบนี้นะครับไม่ได้มันเลือกจากตั้งจากประชาชนก็จริงนะแต่กติกามันกำหนดไว้อย่างนั้นสสก็มักจะพูดกันแน่กันแหนตลอดนะครับนะพอพูดกันแน่กันแหนตลอดคนก็ไม่พอใจมันธรรมดานะครับไปว่าเขาก็ไม่ชอบแต่ส่วนใหญ่ที่พูดก็จะเป็นบรรดาสสจะเพื่อไทยจะก้าวไกลก็ว่ากันไปแต่ก็ไม่ใช่คุณอุ๊งอิ๊งว่าคุณอุ๊งอิ๊งไม่เคยเป็นสสทำไมถึงพุ่งเป้าไปที่คุณอุ๊งอิ๊งครับอ๋อก็คุณอุ๊งอิ๊งก็พอดีก็มาเป็นตัวแทนเขานะฮะว่าตัวแทนพอเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยมันก็นักข่าวสื่อมวลชนเองก็ถามนะครับว่าอ้าวแล้วใครจะได้ไหมนะฮะชั่วโมงนี้ไปสังเกตดูเด็ดมีแต่ประเด็นเรื่องว่าใครจะเป็นนายกแล้วนะค่ะนะฮะพอมีประเด็นอันนี้เกิดขึ้นมาพอถามกันไปถามกันมาพวกเราที่อยู่หน้าสื่อก็ต้องตอบกันไปนะครับค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงถึงพักอะไรเขาพักใครก็พักก็ว่ากันไปนะครับค่ะคุณเสรีคะแบบนี้นะคะสมมติว่านะคะเพื่อไทยเนี่ยสมมติได้คะแนนเสียงมาหลังเลือกตั้งค่อนข้างเยอะนะคะกลายเป็นคะแนนเสียงข้างมากในสภาด้วยแบบนี้มันจะตีความได้เลยไหมคะว่าสวส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ยกมือโหวตให้กับทางแคนดิเดตของเพื่อไทยเนี่ยก็ถามกันอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราก็อยากรู้อยากฟังมุมมองของสวเหมือนกันนะคะเพราะอยากจะถามกันมันก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะฮะก็วิเคราะห์กันจากสถานการณ์จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นค่ะนะฮะมันก็ไม่ได้ว่าจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับพรรคเขาเพียงแต่วิเคราะห์ดูว่าไอ้คะแนนเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากความไม่พออกพอใจกันแล้วก็เสนอแก้รัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ให้ตัดอำนาจสวที่จะไปเลือกนายกทั้งที่ในกระบวนการเนี่ยมันไม่สามารถจะทำได้สำเร็จอยู่แล้วเพราะว่าการจะผ่านแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ได้เนี่ยนะฮะมันจะต้องใช้เสียงสว1ใน3นะเป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้พอได้เสียงสวขนาดเนี้ยพอเกิดความไม่พอใจขึ้นเนี่ยโอกาสที่สวจะไม่เลือกมันก็มีอ่ะนะฮะเนี่ยพอไม่มีเนี่ยมันก็เป็นผลพวงเนี่ยนะฮะจากการกระทำของบรรดานักการเมืองทั้งหลายอ่ะนะครับที่ไม่ให้เกียรติกันนะครับแล้วก็ใส่ไล่ให้ไล่กันนะตั้งข้อรังเกียจกันนะครับถึงแม้ได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไปไม่ได้อ่ะใช่ไหมครับค่ะขอขยายความเลยได้ไหมคะตรงไหนที่ทำให้สวรู้สึกแบบเจ็บปวดใจที่แบบเหมือนเราถูกใส่ร้ายอะค่ะตรงไหนมันก็ไม่ได้ถึงกับเจ็บปวดใจหรอกมันก็เป็นวิวาทะที่เกิดขึ้นมาตลอดนะฮะตั้งแต่เป็นสวมาตั้งแต่แรกถ้าพูดกันอย่างนี้ในสภายิ่งช่วงก่อนยิ่งหนักกว่านี้นะที่บอกนี่มันเผด็จการไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจนะฮะที่ไปปฏิบัติหน้าที่นะฮะประชาชนไม่ยอมรับไม่ในมาตรการเลือกตั้งเพราะนั้นการที่มันทำงานอะไรเนี่ยนะครับมันจริงไม่เป็นที่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยทุกวันเข้าไปบ่อยเข้าเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุสำคัญนะครับก็คือเคยมีคนบอกว่าพอโดนแบบนี้ทุกวันก็มีสวบางกลุ่มที่เริ่มท้อแล้วก็เปลี่ยนท่าทีเรื่องนี้คุณเสรีสามารถสรุปได้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยที่มีคนวิเคราะห์กันว่าสวที่เคยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกัน250เสียงตอนนี้เริ่มแตกออกเป็นนะครับแฟกเมนต์ต่างๆสนับสนุนพลเอกประวิตรสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีบางกลุ่มที่เริ่มลอยตัวรอดูกระแสสังคมในอนาคตสวอิสระมองแบบนั้นเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับผมว่าที่แตกกลุ่มอะไรเนี่ยมันมีนะฮะเพราะว่าบางทีเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมพอไปด่าว่าเขามากๆเขาเนี่ยนะครับมันก็สะเทือนใจอ่ะนะฮะพอสะเทือนใจเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาไม่อยากให้ถูกว่าต่อขานนะฮะเวลาเขาลงคะแนนเขาก็เซฟตัวเองไงเขาไม่อยากที่จะโดนบูลลี่โดนมาเทใส่เขานะฮะมันก็มีไม่กี่คนไงแสดงว่าแรงกดดันมีผลกับบางคนกับสวบางท่านแต่ไม่เยอะหรอก 4-5 คนนะที่เห็นเวลาลงมติอะไรจะเห็นมันจะปรากฏชื่อชัดเจนไงครับค่ะแล้วอย่างตัวอาจารย์เสรีเองนะครับมีผลไหมครับโอ้ไม่มีผลหรอกเพราะผมผ่านในตรงนี้มาเยอะแล้วแต่โดนด่าโดนว่ายังไงก็เพราะว่าผมก็มีปากด่าเขาเป็นเหมือนกันเนี่ย
ครับใช่ไหมเขาด่าผมผมก็ด่าเขาแต่หลายเนี่ยแต่หลายคนก็ค่อนขอดว่าแบบนี้มันก็ไม่แฟร์ถ้าสวจะเหมือนตั้งเป้าแล้วมีใครในใจที่เตรียมจะโหวตให้ตามหลักการแล้วก็ควรจะดูหลังผลการเลือกตั้งออกมาก่อนหรือเปล่ามันก็พูดได้สองอย่างอ่ะถ้าแบบพูดแบบเอารอครับนะฮะพูดแบบเอารอเป็นยังไงฮะเอารอก็คือพูดเอาเซฟตัวเองไว้ก่อนน่ะใช่ไหมครับก็คือเดี๋ยวดูผลก่อนนะอย่างนั้นอย่างนี้มันพูดได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเอาจริงๆล่ะคะเอาไม่รอแล้วครับเอาไม่รออ่ะถ้าไม่รอก็ถ้าไม่รอก็พูดไปเลยบอกเฮ้ยผมไม่เอาบางคนก็บอกว่าไม่เอาเลยครับนะอย่างอาจารย์วันชัยนี่คือเอาไม่รอหรือเอารออย่างพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะเอาแต่แก้112เอาแก่จะปฏิรูปสถาบันอย่างเงี้ยนะฮะเราก็บอกเลยว่าถ้าใครเสนอแบบนี้เราก็ไม่เอาอ่ะเห็นไหมเราก็กล้าพูดจริงๆอ่ะเราก็ไม่เอาจริงๆไม่เห็นจะอะไรเลยเพราะเป็นเรื่องที่ว่าพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้ผลลงมาก็เป็นอย่างนี้นะครับค่ะสวตอนนี้ก็เหมือนถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเอ๊สุดท้ายเนี่ยจะเลือกอยู่แค่สองลุงหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรมองยังไงคะคุณเสรีคะมันก็เป็นปรากฏการณ์ไงถูกไหมฮะอันนี้มันเป็นการวิเคราะห์นะเดี๋ยวพอบอกจะเลือกพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์มาว่าเนี่ยนะไปอะไรไปบางคนมาพูดบอกว่าอะไรบางคนบอกฝักไฟพักการเมืองบอกเฮ้ยไอ้นี่มันหนึ่งความเห็นที่นักข่าวก็ถามใช่ไหมสองมันไม่ได้เกี่ยวกับพักการเมืองอะไรเลยเพราะเป็นเรื่องว่าคุณถามว่าเอ้ยจะเลือกใครถูกไหมแล้วก็ดูสิผลที่เลือกตั้งเลือกคราวที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าเขาเลือกใครเขาก็เลือกพลเอกประยุทธ์อ่ะถูกไหมเพราะนั้นแนวโน้มที่คนเคยเลือกคราวนี้โอกาสมันก็มีโอกาสจะเลือกอีกอ่ะครับมันก็วิเคราะห์กันไปเอสวนี่เขามีไลน์กลุ่มตัวเองไหมคะแบบเป็นกลุ่มของสวไหมอยากรู้ว่าประเด็นร้อนช่วงนี้เขามีการคุยกันแบบเยอะแค่ไหนคะต่อสายคุยกันเองบ้างไหมคะมันไม่ได้เป็นถึงกับต่อสายคุยกันหรอกใครเสนออะไรก็เสนอกันเข้ามาเท่านั้นเองแล้วก็ไปคิดกันเองครับถ้าสมมติรอบหน้าเพื่อไทยก็อาจจะไม่แลนสไลด์แต่เขารวมเสียงได้เฉพาะสสเกิน275แต่เขายังต้องการเสียงสวในการโหวตเลือกนายกถึงตอนนั้นคิดว่าสวจะตัดสินใจกันยังไงครับก็หนึ่งผมไม่รู้หรอกสองแต่ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ถึงแลนสไลด์ถึง250เนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าประชาชนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมัน10ปีที่ผ่านมามันเห็นชัดเจนเลยว่าประชาชนน่ะแบ่งฝ่ายไปแล้วถูกไหมฮะก็เหมือนสื่อมวลชนเนี่ยสื่อมวลชนยังแบ่งฝ่ายเลยมันสื่อก็เชียร์คนนั้นมันสื่อก็เชียร์คนนี้ครับมันก็เป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละเวลาแล้วถ้ามองว่าเป็นสูตรของการจัดตั้งที่ไม่ใช่แค่เพื่อไทยอย่างเดียวนะคะมีเพื่อไทยด้วยมีพลังประชารัฐด้วยอย่างเงี้ยมีลุงป้อมด้วยจะมีการโหวตให้อะไรยังไงบ้างคะคืออย่างที่เรียนนะฮะว่าไอ้การโหวตให้ยังไงเนี่ยมันต้องดูว่าผลที่ออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นคำว่าถ้าเป็นงั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าบอกว่าถ้าเป็นยังไงผมก็ว่าไอ้น้ำบ่อไหนมันก็ไหลด้วยบ่อนั้นนั่นแหละถูกไหมคนก็เคยรู้จักกันสัมพันธ์กันนะฮะโอกาสที่จะเรียกลุงตู่ลุงป้อมก็สูงไงถูกไหมมันก็เป็นความจริงเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมฮะครับแต่ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวว่าจะต้องไปฝักใฝ่พักการเมืองนั้นนี่ไม่เกี่ยวนะฮะหรือว่าไปอยู่ใต้อำนาจก็ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องหน้าที่ของสวเนี่ยเขามีหน้าที่มีอำนาจตามมาตรา272นี่แหละครับที่หลายคนตั้งคำถามว่าอำนาจหน้าที่ของสวที่ถูกกำหนดมาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้รอบที่แล้วไม่ได้ใช้เพราะว่าสสเขารวมเสียงกันได้พลังประชารัฐเขารวมเสียงกันได้แต่รอบนี้มีการวิเคราะห์ว่าบทบาทของสวอาจจะปรากฏขึ้นมาในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามเจตนารมณ์ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยคสช.เรื่องนี้อาจารย์เสรีมองยังไงครับก็มันเป็นปรากฏการณ์ที่อย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามันเกิดจากวิกฤตมันเกิดจากวิกฤตของประเทศในช่วงเมื่อก่อนจะมีการรัฐประหารเห็นไหมเพราะนั้นรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยเขาก็เลยให้สวชุดนี้เข้ามาทำหน้าที่สำคัญในการที่จะกำหนดตัวบุคคลไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะก็คือให้สวชุดนี้มาคอยแก้ปัญหาว่าถ้ามันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยนะสวก็มีอำนาจตัดสินใจอ่ะที่จะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะแต่ไม่วิกฤตก็คืออะไรไม่วิกฤตก็คือถ้ามีการเลือกตั้งแล้วผลที่การเลือกตั้งออกมาสสนะสามารถจะเลือกกันได้แล้วก็ไม่มีปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงอะไรนะคะแนนเสียงที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนออกมามันก็จะมีผลทำให้การตั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีปัญหา
ครับก็ไม่มีปัญหานะครับไอ้เสียงของสวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะการตั้งรัฐบาลนี่ก็ต้องได้เกินตึงหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วนะเหตุผลที่มันมีที่มาที่ไปกันแบบนี้ไงครับค่ะค่ะคุณเสรีคะขอเรื่องสุดท้ายนะคะ อย่างสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะที่มีการประชุม2สภาด้วยนะคะแล้วสภาล่มสวไม่มาเนี่ยถึงตั้ง95คนเลยนะคะแล้วมันเป็นประเด็นเรื่อง272ปิดสวิตช์สวด้วยนะคะเรื่องนี้คุณเสรีมองยังไงคะผมว่ามันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นการเล่นเกมกันของพรรคเพื่อไทยที่เสนอให้แก้รัฐธรรมนูญโดยให้ตัดอำนาจสวทั้งที่รู้ผลอยู่แล้วว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแก้ในส่วนนี้ได้เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยแก้มาตั้งสองสามครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเสนอแบบนี้มาสวก็รู้ทันอ่ะถูกไหมรู้ทันคืออะไรก็คือคุณเปิดสภาขึ้นมาเสนอยติขึ้นมาเหล่านี้เพื่อจะอะไรจะมีภาควิจารณ์มาด่าสวอีกถูกไหมฮะเขาก็ไม่เปิดโอกาสให้คุณด่าไงนะเนี่ยผมก็ว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับเพราะว่าแน่นอนว่าหลังจากนี้คงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้นเมื่อกี้อาจารย์เสรีบอกว่าสวนะครับถูกกำหนดมาภายใต้รัฐธรรมนูญชุดนี้ให้เข้ามาแก้ไขวิกฤตประเทศแต่หลายคนบอกว่ารอบนี้ถ้าสุดท้ายแล้วมันหมิ่นเมย์การตัดสินใจของสวก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นการเพิ่มวิกฤตหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนี่แล้วผลที่ออกมาเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญไปไกลกว่านี้อีกรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเลยว่าถ้าหากว่าเลือกกันไม่ได้เนี่ยนะครับก็ให้รัฐสภาประชุมกันด้วยเสียง2ใน3ยกเลิกไอ้กระบวนการเลือกนายกในสภาแล้วก็ให้สามารถไปเลือกคนนอกได้อีกเห็นไหมครับมันไม่ใช่มีประเด็นแค่นี้นะครับรัฐธรรมนูญเขียนแก้ปัญหาไปไกลกว่านี้ครับถึงเรื่องนายกคนนอกอ่ะขอให้ไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นไปถึงสเต็ปนู้นเลยอ่ะเอาให้ผ่านการเลือกตั้งไปก่อนก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเสรีสุวรรณพานนท์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคือเราก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์สวนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าสวชุดนี้ถ้าไปดูที่มาจริงๆที่มาจาก3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือคัดเลือกกันเองจาก10กลุ่มสุดท้ายกสช.ก็เลือกด่านสุดท้ายเพื่อได้50คน194คนก็มาจากคณะกรรมการสรรหาก็กสช.มีคนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมา6คนสุดท้ายก็ผู้นำเหล่าทัพมันก็เลยชัดเจนว่าไม่ได้มาจากที่ประชาชนเลือกเลยมันก็เลยต้องเหมือนต้องยอมรับการถูกวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงก็เมื่อกี้อาจารย์เสรีคุณเสรีบอกว่าน้ำบ่อไหนก็ไหลไปบ่อนั้นใช่ไหมแล้วก็ถ้าไปดูบทวิเคราะห์ของทีมข่าวซึ่งถ้าไปดูตัวเลขนะคะสวเนี่ย250ท่านตอนนี้เหมือนทีมข่าวเราบอกว่าจะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยซ้ำไปมีกลุ่มของอาจจะบิ๊กตู่100กว่าบิ๊กป้อม70แล้วก็มีสวอิสระที่อ่ะก็พยายามที่อยากจะเป็นกลางเดินถนนได้อย่างสง่างามก็มีแบบนี้แต่ว่าเวลาที่เราฟังอิสระใช่ไหมต่อสายบรรดาสวนะคะแต่ละท่านก็บอกว่าจริงๆมันไม่มีนะก็เดี๋ยวเรารอดูก็แล้วกันนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะ